ก็ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามาสู่ BTC ในวันนี้แต่จริงๆแล้วเป็นการเสียสละหรือไม่ทุกอย่างในชีวิตมันต้องเสียและได้ใช่ไหมครับมีท่านหนึ่งนะครับที่เป็นปราชญ์อย่างแห่งยุคเลยแล้วก็สามารถที่จะพูดเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้พูดที่คนฟังเป็น 20,000 กว่าคนพูดที่คนต้องจ่ายคนหนึ่ง 2,000 เหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะฟังเขาในวันเดียวนะครับคนนั้นเขาพูดเขาชื่อว่าแบรนด์เทซี่ใครรู้จักแบรนด์เทซี่มั้ยครับอุ้ยคนนี้รู้จักคนรู้จักคนรู้จักขอไลน์หน่อยได้ไหมครับมีไหมเห็นอ่านหนังสือเหรอสุดยอดมากๆนะครับเขาคำพูดที่โดนใจผมและอาจจะโดนใจพวกเราหลายคนนะครับเขาบอกว่าความจริงที่แสนเศร้าเวลาพูดเศร้าต้องหน้าเศร้าๆหน่อยความจริงที่แสนเศร้ามนุษย์ทุกวันนี้ที่ยากจนอยู่เพราะไม่ตัดสินใจที่จะรวยมันถูกต้องไหมคนที่น้ำหนักเกินคนที่ร่างกายไม่ฟิตก็เพราะไม่ตัดสินใจที่จะเป็นคนผอมไม่ตัดสินใจที่เป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงถูกต้องไหมแล้วคนที่ใช้ชีวิตใช้เวลาอย่างไม่มีประสิทธิภาพกับคนที่มุ่งมั่นในอารมณ์คติต้องการที่จะทำให้ดีที่สุดกับสิ่งที่ตัวเองทำอยากจะรู้อยากจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราก็เพราะการตัดสินใจนั่นเองเพราะนั้นการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งสำคัญมากแต่ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ท่านที่ตัดสินใจก้าวออกจากบ้านมาและตัดสินใจที่จะเข้าเบสิกเทรนนิ่งคอร์สครั้งนี้เป็นคนที่ตัดสินใจที่จะรวยแล้วใช่ไหมครับใช่โอ้โหไม่ต้องตุ้นเลยนะแล้วจบมือให้กับตัวเองหน่อยได้ไหมแล้วท่านตัดสินใจที่จะรวยท่านตัดสินใจที่จะค้นหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะให้สิ่งที่เป็นความรู้นั้นสร้างทรัพย์สินเกิดขึ้นมากกว่าทองคำอย่างที่ห้องนี้นะครับอย่างที่ช่วงเวลานี้เราเกิดขึ้นแต่ก็นั่นเองนะครับการที่เราจะต้องประสบความสำเร็จการที่เราจะต้องปีนไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตท่านยังต้องมีความอะไรครับเราต้องมีความอดทนใช่ไหมครับอดทนที่จะไม่ใช้เวลาใช้โอกาสนะครับเพียงแต่ในระยะสั้นๆเหมือนกับที่คุณที่พูดถึงเมื่อเช้าครับเราไม่ใช่ควิตเตอร์แน่นอนไม่ใช่เจอร้อนก็บ่นเจอหนาวก็ไม่ได้เราเป็นคนนักสู้อยู่แล้วแต่เราไม่ใช่เจออะไรนิดหน่อยเราก็หยุดใช่ไหมครับและเราก็ไม่ใช่แคมเปอร์ที่พอประสบความสำเร็จมาระดับหนึ่งก็ฉันพอแล้วแค่นี้ฉันจะไม่ทำอะไรแล้วไม่ต้องเหลืออะไรไว้ให้ใครก็ได้เพราะฉันอยู่คนเดียวฉันก็ไม่ต้องการอะไรแล้วพอมาถึงแค่นี้ฉันก็พักและแคมเปอร์นะครับเราก็ไม่ใช่อีกแต่เราเป็นอะไรเราเป็นแคมเปอร์นะครับเราเป็นแคมเปอร์เราจะต้องเติบโตขึ้นสูงขึ้นต้องฟันฝ่าอุปสรรคถูกต้องไหมถูกต้องครับเพราะงั้นโอ้โหมันเราไปหน่อยนะถูกต้องไหมครับครับงั้นเมื่อเราจะต้องผ่านฝ่าอุปสรรคเราจะต้องมีอะไรอย่างเดียวเองความอดทนอะไรกันสามครั้งความอดทนความอดทนความอดทนอดทนเลยนั่นเองนะครับและทุกท่านก็จะประสบความสำเร็จครับเอาตรงนี้ครับผมคราวนี้เลยครับเหมือนกันนะครับความอดทนเป็นพื้นฐานของชีวิตแล้วก็ความตั้งใจก็เป็นสิ่งที่จะลิขิตเนรมิตสิ่งใหม่ๆให้กับพวกเรานะครับสิ่งที่เราเกิดขึ้นในวันนี้ไลฟ์สไตล์คือเราจะต้องมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่เราต้องการไลฟ์สไตล์ไหมไม่ต้องนะครับเราวันนอนวันนี้นี่เราถ้าเรานอนแล้วเรารู้ว่าเราจะไม่ตื่นพรุ่งนี้นี่เราจะต้องทำอะไรไหมครับไม่ต้องนะแล้ววันนี้ทำไมเราถึงต้องตื่นมาแล้วออกมาที่นี่ล่ะครับก็เพราะเรารู้ว่าพรุ่งนี้เราจะต้องทำอะไรต่อพรุ่งนี้จะต้องสร้างสรรค์อะไรต่อเพราะงั้นชีวิตของเราเมื่อเกิดขึ้นมาเราทำอะไรก่อนครับถ้าผมไม่บอกว่าดื่มน้ำหลายท่านบอกว่าลืมตาเพราะอะไรเราต้องดื่มน้ำแล้วเราดื่มน้ำทำอะไรพวกเราทุกคนดื่มน้ำทุกวันนะครับแต่น้ำที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยมีประสิทธิภาพขนาดไหนเราก็ไม่ค่อยได้สนใจนะครับจนเมื่อเรามีการศึกษาในเรื่องของน้ำมากขึ้นคนบางคนป่วยหนักเฉพาะเพียงแต่ว่าดื่มน้ำไม่พอเท่านั้นเองนะครับท่านทราบใช่ไหมครับคนเราดื่มน้ำวันละ 2-2.5 ลิตรก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นปริมาณที่เหมาะสมแต่หลายคนในห้องนี้ผมเชื่อเลยดื่มถึงไม่ถึงไม่ถึงนะครับเพราะว่าเราโอ้ติดโน่นติดนี่แต่จริงๆแล้วก็คือว่าเราละเลยต่อข้อที่จะจำเป็นในการที่จะดูแลชีวิตนั่นเองแต่คราวนี้ว่าเมื่อเราดื่มน้ำทั่วไปถึงแม้ปริมาณมากพอแต่ประสิทธิภาพของน้ำมีความสำคัญไหมครับประสิทธิภาพของน้ำก็มีความสำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าประสิทธิภาพของน้ำดีเนี่ย
ก็จะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นคราวนี้เราก็มาพูดถึงว่าถ้าสุขภาพของน้ำดีคืออะไรน้ำที่นี่คือน้ำโซพายครับโซพายคือน้ำที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้จากการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ให้ดีขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีโมเลกุลเล็กและเป็นโมเลกุลหกเหลี่ยมเรียกว่าเฮกซาโคนอลนั่นเองนะครับเมื่อมีโมเลกุลเล็กเป็นโมเลกุลหกเหลี่ยมเนี่ยเมื่อเรารับประทานเข้าไปปั๊บเขาก็จะสามารถซึมซับเข้าไปสู่เซลล์ต่างๆได้ยังไงครับได้ดีคือเร็วใช่ไหมฮะเร็วและแรงนะครับพอเร็วและแรงเข้าไปสู่เซลล์ต่างๆได้เป็นยังไงเขาก็จะชะล้างสิ่งสกปรกหรือว่าสารเคมีสารพิษที่ตกค้างอยู่ในร่างกายออกมาได้อย่างรวดเร็วถูกต้องไหมครับถูกต้องครับและเมื่อชะล้างสารพิษออกมาได้อย่างรวดเร็วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการไหลเวียนโลหิตก็ดีขึ้นใช่ไหมใช่ครับช่วยกันทำมาหากินนะครับครับเมื่อการโลหิตไหลเวียนดีขึ้นครับออกซิเจนและสารอาหารที่เราบริโภคเข้าไปก็ไปสู่เซลล์ต่างๆได้อย่างดีขึ้นถูกต้องไหมครับและเพื่อเราเซลล์เราก็ได้รับสารอาหารที่ดีขึ้นเหมือนกับปกติเราทาน3มื้อนะครับเราพอเซลล์เราเสื่อมไปเราเหลือทานแค่มื้อครึ่งพอเราได้น้ำเข้าไปดีขึ้นน้ำพาออกซิเจนและพาสารอาหารเข้าไปสู่เซลล์ต่างๆได้ดีขึ้นก็สุขภาพก็แข็งแรงขึ้นเซลล์เราทำงานได้ 100% จากทาน3มื้อครึ่งก็เหลือเป็นกลายเป็น3มื้อกลายเป็น4มื้อ5มื้อเซลล์ได้รับอาหารมากขึ้นเป็นไงครับแข็งแรงขึ้นเมื่อแข็งแรงขึ้นร่างกายเป็นไงครับสดชื่นนะครับแข็งแรงกับพี่กระเป๋าถูกต้องไม่ถูกต้องครับถูกต้องนะครับเพราะงั้นก็คือเราก็คือดื่มน้ำโซพายตอนนี้โซพายมาเป็นขวดแต่อีกไม่นานครับโซพายจะมาเป็นเครื่องมาเป็นเครื่องทำไงก็ให้พวกเราได้ทำธุรกิจไงดีไม่ดีดีนะครับเพราะงั้นเรารู้จักคุณสมบัติของโซพายก่อนทดลองดื่มก่อนจะรู้ว่ามันดีจริงฮะนะครับปวดตรงนั้นหายไปปวดตรงนี้หายไปการปวดหัวหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุขภาพร่างกายดีขึ้นเอาเฉพาะน้ำอย่างเดียวนะครับก็จะมีประโยชน์มากงั้นก็เราก็แนะนำกันก่อนนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีอยู่แล้วนะครับวางขายอยู่ที่เฉพาะโซเอสเปรสโซเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเราดื่มน้ำเสร็จแล้วเราก็ไปห้องไหนไปห้องน้ำเลยนะหรือจะไปแต่งตัวเลยตื่นมาโอ๊ยอาบน้ำไม่ทันแล้วต้องไปแต่งตัวไปนัดแล้วอะไรเงี้ยมีมั้งไหมฮะใครเคยทำแบบนี้ยกมือผมว่าไม่มีใครยกมือแน่เลยไม่มีเขาแน่เลยนะฮะก็เราก็ต้องไปห้องน้ำครับห้องน้ำเราต้องไปเจออะไรครับนอกจากเดี๋ยวนะอย่างแรกนะฮะรออีกนิดรออีกนิดนะครับที่กำลังทดสอบอยู่นะครับใกล้แล้วนะครับยังเหลวไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ผลิตภัณฑ์เพื่อในการที่จะดูแลสุขภาพทั้งปากนะครับก็จะออกมาเสร็จแล้วตอนนี้ดูเรื่องผิวกายก่อนนะครับอย่างที่คุณทิพย์ว่าเรามีสบู่ที่หลายๆคนไม่มีอยากจะทำยังไงก็ทำไม่ได้เพราะว่าในนี้มีอะไรครับทองคำแท้ๆไหมครับพี่ครับแท้ๆนี่มันเท่าไหร่ครับ 99.99 ทำไมเราถึงมั่นใจได้นะครับว่าทองคำนี้เป็นทองคำที่แท้ก็ไม่ใช่ว่าเราไปซื้อทองมาใส่เองถูกไหมทองคำ 99.9 นี่มาจากโรงงานที่ทำวิจัยทองอันดับ1ใน5ของโลกนะฮะไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมงั้นแสดงว่าเป็นโรงงานที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงสุดในโลกแล้วนะครับอยู่ในระดับเกรด A เลย 99.99 ก็คือ 99.99 จริงๆนะครับและทองนี้นอกจากที่จะมีพลังของทองแล้วก็ยังมีพลังงานไฟฟ้าเรดอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้สบู่ของเราเนี่ยเรียกว่าสบู่ go to grow นะฮะถ้าไม่มีทองคำมันก็ไม่โกลก็คือไม่เติบโตไม่ก้าวหน้านะครับงั้นที่ใดที่ไม่ได้ใช้สบู่ทองคำครับไอ้การเติบโตก็อาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าพวกเราชาวโซใช้สบู่โกลทูโกลแล้วเป็นไงครับการเติบโตดีไหมดีนะครับดังนั้นทุกคนมั่นใจได้เลยว่าสบู่โกลทูโกลของเรานะครับสามารถที่จะใช้แล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆหลายบริษัทนะครับที่มาขอลิขสิทธิ์หรือว่าขอซื้อไปจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยครับแต่เราให้ไม่ให้ครับในฐานะเจ้าของโซนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ของโซให้ไม่ให้ครับไม่ให้นะเรื่องอะไรให้ฉันเอาไว้ฉันทำธุรกิจของฉันเองดีกว่าน่ะครับถูกต้องครับคิดถูกต้องแล้วคิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สบู่นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับแล้วจริงๆแล้วเบื้องหลังนะครับของการที่ทำสบู่นี้ขึ้นมาต้องบอกว่าใช้จากที่บ้านจริงๆนะครับที่บ้านคุณทิพย์เรานี่แหละครับก็คือทำแล้วก็ใช้พี่สาวที่เป็นสิวเอ๊ะสิวหายแฮะขนาดสบู่นะครับก็ใช้แล้วสิวหายเพราะว่าที่บ้านทำทองอยู่แล้วไงฮะก็เลยลองเอาทองมาใส่นะการทำสบู่ประสิทธิภาพดีก็เกิดการวิวัฒนาการใส่พลังงานเข้าไปใส่อะไรเข้าไปแล้วก็เอาไปแจกคนในโรงงานก่อนนะครับแจกนะครับ
ไม่ได้ขายจนคนทั้งโรงงานบอกโอ้ดีมากนะครับที่พี่ที่เจมส์เขาบอกดีมากงั้นก็เลยโอเคงั้นถ้าเราทำขายดีไม่ดีดีนะงั้นคนทุกคนใช้ได้นะครับแล้วก็ยังเป็นศาสตร์ที่ใช้ว่าเป็นศาสตร์จากตะวันออกด้วยนะครับหลายอย่างเราก็ใช้ศาสตร์ตะวันตกของบ้านเรานะบางทีก็อ้าวอันนี้อ้าวตะวันตกคือบ้านเราดิใช่ไหมครับของเราคือตะวันออกอันนี้จะเป็นศาสตร์ตะวันตกเพราะว่าเรื่องของจักระนี่มันเป็นเรื่องของนู่นเลยนะครับยุคเมโสโปเตเมียยุคโบราณเลยนะครับเป็นเรื่องของจักระจักระคืออะไรครับถ้าเรามองที่พลังงานจากดวงอาทิตย์ก็คือจากรังสีของดวงอาทิตย์นะครับม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับสีรุ้งนี่แหละนะครับก็คือจุดรับพลังงานในร่างกายของคนเราถ้าจุดรับพลังงานดีนะครับชีวิตสดชื่นแจ่มใสนี่ก็คือความเชื่อของทางภาคตะวันตกนะครับทางยุโรปงั้นเมื่อเรามีจักระก็คือส่วนข้างบนนะครับเราจะมีถึง3สีใช่ไหมครับ3สีก็คือมีทั้งม่วงเขียวแล้วก็ส้มนะครับส้มก็คือม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับเป็น3ส่วนในร่างกายนะครับจากกะอันไหนก็คือส่วนข้างบนส่วนสมองนะครับก็คือสีข้างบนแล้วก็ส่วนตรงกลางก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีส้มแต่ว่าเราจำเป็นต้องใช้ทั้ง3สีไหมนะครับหรือว่าครั้งหนึ่งที่เราใช้เนี่ยเราต้องใช้ครั้งเดียว3สีไหมไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าอยู่ที่ว่าร่างกายของเราเนี่ยในภาวะนั้นในวันนั้นเนี่ยนะครับตอบสนองตรงไหนบางครั้งบางวันเราปวดหัวถูกไหมครับบางวันเรารู้สึกแน่นท้องนะครับบางวันเรารู้สึกเลือดลมเดินไม่สะดวกขับถ่ายไม่ดีนะครับบางวันเรารู้สึกอึดอัดหายใจไม่สะดวกอย่างนี้ครับเราเอามาดมก่อนคือเราต้องมี3อันเรียงไว้ก่อนครับแล้วเราก็สัมผัสด้วยเซอร์ฟี่ก่อนนะครับดมปุ๊บสัมผัสร่างกายวันไหนวันไหนเรารู้สึกเลยถ้าเราวันโอ้วันนี้รู้สึกทำไมลุกขึ้นมาแล้วปวดหัวจังเลยครับเราใช้สีม่วงเลยนะครับไม่ต้องดมก็ได้นั่นคือโอเคเราต้องการที่จะเซิร์ฟตรงนี้แต่ว่าสีม่วงก็ไม่ใช่ทาตรงนี้ครับก็ใช้ทั้งตัวนั่นแหละครับนะครับแล้วก็ใช้สลับไปอย่างนี้นะครับเราก็จะใช้สลับไปเรียกว่าการใช้สบู่โกทูโกรทั้งชุดเนี่ยนะครับเท่ากับเป็นการมองการไกลอย่างยิ่งครับเพราะว่าทั้งชุดนี่คือใช้ทั้งปี อย่าคิดว่าโอ้โหใช้แค่นี้ทำไมต้องซื้อทีเดียว3อันบ้างใช้ทั้งปีมีความสุขตลอดวันนะครับ365วันสบายมากนะครับงั้นประหยัดไม่ประหยัดครับประหยัดเนาะแล้วนอกจากโกทูโกแล้วก็จะมีอะไรอีกครับนอกจากสบู่ทองคำต่อมาด้วยอะไรครับไฮโดรโกลไฮโดรโกลเป็นยังไงครับสดชื่นทำจากสมุนไพรหรืออะไรครับสมุนไพรใช่ไหมครับแล้วกลิ่นเป็นไงครับหอมสุดๆเลยเนาะหอมสุดๆหอมนานหอมนานแล้วก็ออกจากห้องน้ำนานอยู่ในห้องน้ำนานขึ้นผู้ใดเคยใช้ไฮโดรโกแล้วครับเขาโอ้เขารักเตงจัง แหมไฮโดรโกเนี่ยครับสังเกตดูได้เลยครับผมรู้เลยว่าทุกท่านเนี่ยที่ใช้แล้วนะจะต้องอยู่ในห้องน้ำนานขึ้นเพราะว่าอะไรพอเราถูตอนแรกก็โอเคธรรมดานะครั้งแรกอาจจะใช้นิดหน่อยกลัวแพงกลัวเปลืองใช้นิดหน่อยเจ็บกลิ่นหอมออกมาโอ้โหกลับถึงบ้านตอนเย็นแล้วยังหอมอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองใช้นานขึ้นหน่อยนะถูมากขึ้นหน่อยได้ไหมจากถู3ครั้งก็ถูสัก3เป็น10ครั้งได้ไหมพอถู10ครั้งมันมีฟองขึ้นมานะมันมีฟองพอล้างตัวออกมันมีอะไรคาบอะไรครับผิวกำพร้าผิวถังที่แบบหมดอายุแล้วนะครับก็ถูกชะออกมาถูกดันออกมาครับหลุดลอกง่ายดายครับแล้วเป็นไงครับสวยสิคราวนี้ผิวเปล่งปลั่งขึ้นเลยไม่ต้องทำอะไรนะครับยิ่งเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกวันทั้งพลังงานแล้วก็สมุนไพรที่มีอยู่ครับสามารถจะดูแลผิวพรรณเราทั้งท่านชายท่านหญิงครับไม่ต้องห่วงนะครับท่านสุภาพบุรุษผมเองก็เหมือนกันครับเป็นคนทำงานหนักนะครับผมก็มีผิวคล้ำแต่ผมก็รู้ว่าอันนี้ครับจะทำให้คนผิวคล้ำอย่างผมเนี่ยขาวที่สุดเท่าที่ผิวคล้ำอย่างผมจะขาวได้นะครับแต่คงไม่ใช่ว่าเจียนจากดำเป็นขาวหรอกนะนะครับทุกคนครับยิ่งขาวใสอยู่แล้วก็ยิ่งใสให้ไฮโดรโกลได้มีโอกาสได้ดูแลคุณนะครับดังนั้นผิวพรรณทุกคนชาวโซต้องใช้ไหมครับใช่แน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องความสวยความงามมันเป็นเรื่องที่เราไม่ยอมใครอยู่แล้วใช่ไหมฮะไม่ว่าโลกจะแตกสงครามจะเกิดความงามต้องมาก่อนถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับแล้วนอกจากความงามผิวกายแล้วความงามของเส้นผมจำเป็นไหมครับจำเป็นนะครับโอ้โหนะครับผมเรานี่ก็ต้องใช้ทุกวันมีน้ำมันทุกวันนะครับเราก็ต้องใช้แฮร์อะไรครับแฮร์อะไรครับเนี่ยเซเล็บ นะฮะเราจะบอกเซเล็บตรงๆไม่ได้เดี๋ยวเขาจะบอกว่าโอ้โหเรานี่แบบ
ยืดนะทำตัวโอเวอร์อะไรเงี้ยฮะเราก็อยากทำตัวเรียบร้อยน่ารักนะครับมีความมีสัมมาคารวะนะครับแต่ว่าเซเลบมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นระดับที่จะต้องหรูหราจะต้องดีนะครับถ้าเป็นคนเซเลบเป็นไงครับโอ้พวกไฮโซนะฮะทำตัวกิจกายหรูหราเป็นคนชั้นบนอะไรเงี้ยงั้นถ้าเป็นแฮร์เซเลบก็เหมือนกันครับเพราะนอกจากที่เขาจะทำการปฏิกิริยาในการชำระล้างทำความสะอาดให้กับเส้นผมแล้วครับเขายังสามารถที่จะช่วยกระตุ้นเซลล์ของรากผมได้ถ้าถามว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราได้ค้นพบผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะดูแลเส้นผมที่มีคุณสมบัติโดดเด่นมากกว่าของคนอื่นและมีเฉพาะที่เดียวที่โซเท่านั้นดีไม่ดีครับดีนะครับงั้นเมื่อเวลาเราใช้แล้วเนี่ยนอกจากที่จะดูแลความสะอาดแล้วเซลล์เส้นผมนี่สำคัญถ้าต้องมีความรู้นิดหนึ่งนะครับศีรษะของคนเราก็มีรูขุมขนอยู่เต็มนะครับแต่เมื่อรูขุมขนเนี่ยใช้ไปบางเส้นผมบางเส้นเซลล์เสื่อมไปนะครับผมก็ไม่ขึ้นนะครับบางอย่างก็คือเกิดการอุดตันของไขมันนะครับตัวนี้นอกจากมีพลังงานไฟอินฟราเรดแล้วนะครับก็ยังมีตัวสมุนไพรที่จะสามารถทำให้เกิดการขจัดนะครับไขมันที่อุดตันในเส้นผมได้เพราะฉะนั้นบางอย่างนะครับที่เราใช้แล้วก็ยังไปกระตุ้นเซลล์ใช่ไหมครับพอเราใช้ไปบางคนมีปัญหาไหมมีปัญหาว่าผมร่วงมีปัญหาว่าผมงอกไม่ต้องใช้ก็งอก ผมคันไหมคันแล้วก็มีรังแคไหมมีผิวลอกไม่ต้องตกใจนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยธรรมชาติเพราะว่าสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็ต้องไล่สิ่งเก่าออกไปนะครับถ้าท่านเกิดอาการคันท่านก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันคันสิก็เพราะว่าผมใหม่มันเดิมนี่มันกว่าจะออกมาได้ใช่ไหมกว่าที่จะแบบรูขุมขนที่มันตันไปแล้วอ่ะใช่ไหมครับที่มันมีไขมันอุดแล้วไขมันมันออกไปอ่ะแล้วขนมันจะขึ้นมาใหม่อ่ะแทงขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ต้องคันสิใช่ไหมครับพวกเราเคยเป็นเด็กใช่ไหมครับไม่เอาเสียงงี้พวกเราเคยเป็นเด็กใช่ไหมครับพวกเราเคยหกล้มไหมครับพวกเราเคยเป็นแผลใช่ไหมครับพวกเราเคยมีสะเก็ดใช่ไหมครับคันไม่คันคันใช่ไหมเพราะอะไรอ้าวก็เพราะผิวหนังใหม่มันขึ้นมาไงใช่ไหมครับแล้วมันต่างอะไรกันไหมว่าผิวหนังใหม่กับผมใหม่มันขึ้นมันต่างกันไหมไม่ต่างดังนั้นผิวหนังผิวเวลาเราเมนแผลผิวหนังใหม่ขึ้นแล้วก็คันตรงแผลถ้าเราใช้ผมที่ผมใหม่จะขึ้นแล้วเราไปคันที่แผลไหมเราก็ต้องคันที่ผมถูกไหมแล้วมันผิดปกติตรงไหนไม่ผิดปกติงั้นก็คือดีใช่ไหมครับดีนะครับแล้วผิวหนังผิวทิศะเนี่ยที่มันหลุดลอกมาก็คือมันการผัดเปลี่ยนไงมันก็คือสามารถที่จะทำให้ผิวชั้นนอกเนี่ยผิวที่เป็นผิวกำพร้าที่ไร้พ่อแม่เนี่ยนะครับเอ๊ะมันโดนใจคนอะไรหรือเปล่าโดนใจกับสถานการณ์อะไรตรงนี้บ้างหรือเปล่า นะก็คือว่ากำพร้าแล้วก็ต้องไปจากไปนะครับจากไปก็คือต้องหลุดล่อนออกมาแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นอยู่ตลอดถูกไหมครับครั้งเดียวสองครั้งหายแล้วเพราะผิวพอผิวผัดไปแล้วก็โอเคคราวนี้ผมหลุดล่ะพอผมหลุดที่สำคัญเลยเพราะว่าปกติผมเราหลุดร่วงอยู่แล้วหรือเปล่าหลุดร่วงอยู่แล้วใช่ไหมของเราก็หลุดร่วงอยู่แล้วแต่คราวนี้ว่าผมที่หลุดร่วงตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ารากผมอ่ะมีผมใหม่อ่ะเกิดขึ้นมาผมร่วงแล้วก็เราจะเห็นว่ามีลายๆผมอ่อนๆขึ้นมาใช่ไหมฮะและส่วนที่หลุดล่วงไปก็มีผมใหม่ขึ้นมานะครับงั้นก็คือทุกอย่างก็คือการที่จะช่วยให้เกิดการดูแลเส้นผมแล้วก็สำหรับท่านสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีก็แล้วแต่นะครับที่มีปัญหาเรื่องผมน้อยผมน้อยนะครับผมน้อยก็ยังสามารถใช้ได้คราวนี้วิธีการที่ผมจะแนะนำให้พวกเราใช้นะครับผมน้อยเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาอย่างนี้เลยนะครับนอกจากที่จะต้องมีตัวนี้คือ hair fixture แล้วใช่ไหมครับตัวเซรั่มอย่างเดียวไม่พอครับต้องมีอันนี้ด้วยนะครับโปรดแนะนำคู่กันนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ก็ไม่มีใครมีนะครับสิ่งนี้ก็ไม่มีใครมีนะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คืออย่างนี้ครับฉีดไปก่อนเลยครับไฮโดรปึ๊บ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 นะครับฉีดผมหลายๆคนนะครับก็จะบอกว่าโอ้โหนอกจากหน้าแล้วนะครับก็ยังผมด้วย นะฉีดผมได้ด้วยนะครับให้มันเกิดการซึมซับนำทางไปก่อนนะครับพอซึมซับเสร็จปั๊บเราก็ใช้แฮร์เซเลปนี่นะครับเติมเข้าไปเลยครับโอ้โหแล้วก็นวดหน่อยนะฮะฮะเด็กคนตาไม่เป็นไรสนุกดีนะครับก็อย่างนี้ครับแล้วเราก็นวดนิดนึงนวดนะครับช่วยเขาครับอย่างนี้ครับแต่ว่าเราต้องทำวันหนึ่งสัก 3-4 ครั้ง
นะครับให้พกติดตัวเลยครับรับรองได้ครับผลที่จะเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นอย่างนี้เลยโอ้ในนี้ที่จริงๆแล้วอย.เขาห้ามใช้นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วสามารถที่จะให้เกิดการเพิ่มขึ้นของเส้นผมนะครับผิวคนที่ผมศีรษะล้านเนี่ยผมน้อยเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับจากตัวอย่างในหลายเคสเพราะว่าการที่ผมน้อย1ก็คือไขมันอุดตันรูขุมขนเดิม2ก็คือเซลล์ที่ยังไม่ตายมีอยู่นะครับถ้าเราสามารถที่ลงไปกระตุ้นได้ด้วยพลังงานตัวนี้ก็สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมาได้ขอโทษทีครับคนที่ศีรษะผมน้อยมีผมขึ้นมาอีก3เส้นดีใจฝุดๆนะฮะทำให้เขามีความสุขนะครับนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดของนวัตกรรมของเราครับเสร็จแล้วก็จะมาต่อไปครับเรื่องนี้คือนี่คืออะไรครับอาบน้ำสระผมเสร็จเรียบร้อยก่อนออกไปทำงานกาแฟสักแก้วเป็นไงครับกาแฟที่ทานกาแฟเราจะเลือกทานกาแฟที่เฉพาะกลิ่นหอมเฉพาะกระตุ้นหัวใจหรือจะทานกาแฟที่มีสุขภาพครับก็มีสุขภาพดีด้วยถูกไหมครับโอ้โหเพราะทานครั้งเดียวเหมือนกันใช่ไหมเราต้องใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพถูกไหมทานกาแฟแล้วนอกจากจะได้กระตุ้นอารมณ์นะได้กลิ่นหอมแล้วก็ยังทำให้สุขภาพดีด้วยทำไมท่านถึงเชื่อว่าสุขภาพดีล่ะครับในกาแฟนี่มีอะไรครับผสมอะไรนะครับถังเช่าดียังไงครับใครตอบได้มีรางวัลยกมือบำรุงร่างกายโอ้โหชอบจากวานเลยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตอันนี้ลดไขมันโอเคทั้ง3ท่านเลยครับเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับนี่ครับเห็นไหมครับช่วยผมทำมาหากินซองๆเหรออ้าวครับอันนี้กาแฟ Coffee Instant ใช่ไหมครับก็คือเป็นสูตรปกตินะครับผสมถังเช่าผสมถังเช่าไม่ปกติแน่เสร็จแล้วมาอันนี้คืออะไรครับครีมเม่ครับครีมเม่แตกต่างยังไงครับยกมือก่อนตอบบำรุงสมองครับนอนหลับสบายครับตอบทีคนอื่นไม่ต้องทำมาหากินเลย ตอบคำถามเดียวพอครับคลายเครียดมีอีกไหมครับครับซอยฮะฮะซอยคือถั่วเหลืองใช่ไหมเป็นครีมถั่วเหลืองใช่ไหมฮะมีประสิทธิภาพใช่ไหมครับโอ้เป็นไงนะเป็นเจได้โอ้โหสุดยอดเลยกี่ท่านครับเนี่ย1 2 3 4นะฮะกระปี้กระเป๋าได้ใช่ไหมครับสดชื่นแข็งแรงนะครับสุขภาพดีเพิ่มพลังทางเพศเอ้ยไม่ใช่เอาครับทั้ง6ท่านเชิญครับมีเวลาน้อยครับขอบคุณครับครับอันนี้เราแจกไม่หมดไม่เลิกนะคะจ้ะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ร่วมสนุกนะครับนอกจากกาแฟนี้เป็นกาแฟที่ไม่มีคู่แข่งแล้วนะครับเพราะพวกเราเคยเห็นไหมครับในโลกนี้มีกาแฟที่มีถังเช่าผสมอยู่ด้วยที่ไหนครับมีไหมครับมีกาแฟที่ผสมถังเช่าไหมครับไม่มีหรอมีตอบว่าไงในโลกนี้มีกาแฟที่ผสมถังเช่าที่ไหนไหมครับมีที่ไหนครับมีที่ไหนนะมีที่ไหนนะโอ้มันก็มีที่โซเนี่ยครับที่เดียวในโลกนะใช่ไหมแล้วเราจะไปหากาแฟผสมถังเช่าที่ไหนมันทำยากจะตายนะครับแล้วทำไมถึงทำล่ะครับก็เพราะอยากให้พวกเรามีสุขภาพแข็งแรงคราวนี้กาแฟทั่วไปที่คาเฟอีนที่มีอยู่ในกาแฟก็อาจจะไปกระตุ้นหัวใจทำให้นอนไม่หลับแต่กาแฟโซมีปัญหานั้นไหมไม่มีทำไมถึงไม่มีล่ะครับความลับที่จะต้องบอกกับพวกเราก็คือว่าตัวคาเฟอีนที่มีอยู่ในทั้งโรบัสต้าและอาราบิก้าสูตรนี้ก็คือของเราก็ผสมกันอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนทราบดังนั้นเราก็ทำไมถึงเราผสมล่ะในสูตร 80-20 เนี่ยทำให้ประสิทธิภาพนะครับของกาแฟเนี่ยมีประสิทธิภาพในการที่จะเอาคาเฟอีนเนี่ยไปกระตุ้นการทำงานของถังเช่าครับและถังเช่าก็ไปกระตุ้นการทำงานของเซลล์ต่างๆในร่างกายเพราะงั้นสิ่งที่จะได้รับก็คือทำให้ถังเช่าเนี่ยมีฤทธิ์แข็งแรงมากขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะงั้น
พลังของถังเช่าที่เกิดขึ้นกับร่างกายคนเราก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ไปกระทำให้หัวใจเราทำงานหนักแต่มันทำให้ถังเช่าทำงานหนักขึ้นเพิ่มขึ้นมีประโยชน์กับสุขภาพร่างกายของเรามากขึ้นต่างหากนั่นแหละครับคือจุดสำคัญเพราะฉะนั้นเป็นนอกจากเป็นออร์แกนิกนะครับแล้วก็ยังเป็นตัวพลังงานแล้วเนี่ยมันก็ยังทำให้เราเกิดรายได้นะครับตลาดกาแฟเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับและตลาดกาแฟเนี่ยทุกวันก็จะเติบโตนะครับมีบริษัทที่เขาทำตัวนี้อย่างเดียวนะครับกาแฟอย่างเดียวร่ำรวยมหาศาลเป็นอันดับหนึ่งของประเทศมีรายได้50กว่าล้านต่อเดือนพวกเราก็เป็นได้เหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าพวกเราเป็นไม่ได้พวกเราก็ขายของเราตัวเดียวเนี่ยครับเพราะว่าของเราเนี่ยที่อื่นไม่มีนะครับไม่มีใครเป็นคู่แข่งครับเราเอากาแฟที่มีสุขภาพไปให้เขานะครับเราเองเราก็มีความสุขเราก็ได้บุญด้วยใช่ไหมครับทำให้ผู้คนมีสุขภาพแข็งแรงครับเพราะถังเช่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นสมบัติที่เป็นเหมือนกับทรัพยากรที่โลกเนี่ยครับพระเจ้าประทานมาให้พวกเราแล้วพวกเราก็สามารถเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับพวกเราได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและพวกเราเป็นโซก็คือได้ประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อแตกต่างที่เด่นชัดในเรื่องของคุณภาพอันนี้ครับไปให้เกิดประโยชน์ต่อทุกผู้คนก็มีทริคนิดๆหนึ่งนะครับอุณหภูมิของน้ำที่ควรจะใช้กับกาแฟนะครับเพื่อจะให้เกิดการแตกตัวของไขมันหรือว่าทางคาเฟอีนที่มีอยู่ในเนี้ยให้มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็ไปกระตุ้นนะฮะถังเช่าได้ดีที่สุดเท่าไหร่ใครทราบมั้งครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยก็คือน้ำถ้าเราบอกว่าถ้าวิธีการใช้นะก็คือน้ำเดือดแล้วจับมาตั้งสักแป๊บหนึ่งสักนาทีหนึ่งแล้วก็เทใส่ได้นะครับแต่ถ้าน้ำไม่เดือดถ้าเรามีสามารถที่จะมีเครื่องต้มที่มีวัดอุณหภูมิได้95องศานะนะครับประมาณนั้นอย่าให้ต่ำกว่านั้นนะครับนั่นนะครับเนาะ95องศาครับก็จะเป็นกาแฟที่ลดกลิ่นหอมแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพของคาเฟอีนนะครับเกิดขึ้นกาแฟนี่จะเกิดขึ้นมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้เสร็จแล้วเมื่อเราทำกาแฟเสร็จแล้วเป็นไงครับอันนี้ไปทำงานแล้วนะครับทำงานเสร็จนะครับคุณแม่บ้านอยู่บ้านทำไงครับซักผ้าซักผ้าแล้วก็ซอฟเทนเนอร์นะครับซักผ้าซักผ้าเป็นไงครับนักยาซักผ้าของเราชมวิธีการซักผ้าหน่อยดีไหมครับนะครับระหว่างที่เราจะชมวิธีการซักผ้าเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราก็จะจำกัดเนาะนะครับเราก็จะมีการเมื่อเราซักผ้าเนี่ยบางทีเราก็จะแช่นะครับเราจะแช่จริงๆแล้วถ้าเราจะสาธิตนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์อยู่2ชิ้นนะครับเราเตรียมไว้ก็คือเหมือนกับเนี่ยนะครับเราเตรียมอุปกรณ์ก็คือผ้าก๊อซหรือว่าผ้าธรรมดาเนี่ยนะครับ2ชิ้นเสร็จแล้วเราก็ระดมอันนี้ใส่เข้าไปก็ได้นะครับทั้งเมจิกทั้งปากกาอะไรใส่เข้าไปปื๊ดๆๆๆๆเสร็จแล้วก็เราก็เอาเนี่ยนะครับเอาแก้วเนี่ยนะครับตั้งไว้เสร็จแล้วเราก็เอาน้ำนะครับซักผ้านะฮะซักผ้าของยี่ห้อที่ดีที่สุดในท้องตลาดนะครับ1ช้อนชาก็ใส่ไปนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับวิธีทดสอบพอเราใส่เข้าไปนะครับในปริมาณที่เท่ากันเสร็จแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำเข้าไป3ส่วน4ครับ3ส่วน4นะครับอันไหนวอชชี่ครับหยอกไหมอันนี้เป็นของที่อื่นเนาะครับเสร็จแล้วก็คราวนี้ก็มานี่เลยครับผมขอท่านสุภาพสตรีทุกท่านมาช่วยผมได้ไหมครับครับเชิญครับนิดหนึ่งนี่นะครับนี่นะฮะครับขีดไปเลยครับนี่ฮะเดี๋ยวอันนี้ผมจะให้อย่างนี้นะฮะขีด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 นะอย่างนี้นะครับครับปากกาขีดตรงกลางครับปากกาสองอันเลยครับเพราะว่าหมึกเนี่ยปากกาก็มาจากหมึกนะครับหมึกเนี่ยก็จะทำปฏิกิริยาเยอะครับอันนี้อีกครับขีดปาดไปเลยครับเยอะๆครับเนี่ยนะครับวิธีที่เราจะทดสอบแล้วก็ทั้งหมึกทั้งแมจิกทั้งปากกานะครับปากกาอีกด้ามนึงครับลุยเข้าไปครับครับ
อันนี้เห็นแล้วใช่ไหมครับวิธีสาธิตวิธีการซักคือถ้าเราซักปกติผลก็จะออกมาอย่างนี้นี่คือน้ำยาซักผ้าที่ดีที่สุดนะครับทั้งในตลาดปกติแล้วก็ตลาดขายตรงอันนี้เมื่อเราทำอย่างนี้นะครับทดสอบแล้วก็อันนี้จะทดสอบขอบพระคุณมากครับเราก็จะแช่ลงไปเลยนะครับอย่างเงี้ยครับเราก็แช่แต่ว่าถ้าท่านจะรอผลการแช่นี้ท่านจะต้องรอถึงกี่โมงถึงเช้าพรุ่งนี้ใช่ไหมผมก็เลยแช่ไว้ให้ท่านดูเนี่ยนะครับเมื่อคืนนี้ผมแช่ไว้แล้วแหละนะครับอันนี้ของโซอันนี้ของอันนี้แล้วก็ได้นำขึ้นมาให้ทุกคนเห็นอยู่แล้วนะครับเมื่อเราแช่ไปนะครับแช่ไปถึงตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับจนมาถึงเช้าวันนี้นี่นะครับเราก็จะเห็นว่าผลที่ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ของโซนะฮะทางด้านขวาของผมเนี่ยทางด้านซ้ายของท่านเนี่ยนะครับก็คือของโซทางด้านขวานี่ก็จะเป็นของทั่วไปนะฮะน้ำยาทั่วไปซึ่งอันนี้คือเราไม่ต้องซักนะครับเราไม่ต้องขยี้อ่ะคือเราแช่ไว้เฉยๆนะครับแล้วเราก็ดึงขึ้นมาเห็นไหมครับตัวหมึกอ่ะซึ่งเป็นปกติก็คือจะหลุดยากอยู่แล้วนะครับหมึกที่จะติดอยู่บนเสื้อผ้าเนี่ยก็จะหมดไปทั้งสองอันแต่ว่าส่วนของตัวแมจิกนะครับแมจิกที่เป็นแบบถาวรเนี่ยนะครับกับเห็นผลได้ชัดว่าแตกต่างเพราะงั้นถ้าเราแช่ไว้แล้วเราไปซักเป็นยังไงครับสบายมากนะครับหลุดร่วงได้อย่างรวดเร็วเลยแล้วก็สำคัญที่สุดครับเมื่อเราแช่เอาไว้อย่างนี้นี่คือวิธีสาธิตนะครับเราก็ลองไปแช่ที่บ้านดูได้เพื่อความมั่นใจนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมใช่ไหมผมอาจจะเล่นกลก็ได้แต่ว่าท่านสามารถที่จะไปทดสอบเองนะครับแต่ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ยืนยันได้เหมือนกันเดี๋ยวท่านก็ไปทดสอบได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมทำทดสอบมาให้อันนี้ผมจะบอกว่านี่คือน้ำยาซักผ้าที่ซักพร้อมกันนะครับเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่อันเนี้ยซักด้วยน้ำยาอันอื่นนะครับอันนี้จะซักด้วยน้ำยาโซสิ่งที่เราเห็นได้ชัดอยู่ในตอนนี้ก็คือว่าตัวตะกอนนะครับที่ตกค้างอยู่เนี่ยยังอยู่แต่ส่วนตะกอนที่เกิดขึ้นจากน้ำยาวอชชี่ของโซนะครับจะเหมือนกับเป็นผุยยุ่ยๆนะครับเหมือนกับเป็นอาหารอ่ะอันนี้ครับถ้าถูกเททิ้งเข้าไปนะครับในระบบน้ำทิ้งเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้อันไหนจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากันต้องเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับที่เขาจะสามารถย่อยสลายปฏิกูลหรือสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยให้เกิดเป็นเหมือนกับว่าเป็นปุ๋ยได้นะครับเป็นอาหารของสัตว์ได้นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับงั้นขอรบกวนคุณเอ็กครับไปเปิดให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ชมได้ชิมไม่ต้องชิมนะครับเอาแค่ดมอย่างเดียว นะครับเพราะเราจะบอกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเก็บไว้นานนะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถขจัดเชื้อฆ่าเชื้อโรคและก็ขจัดกลิ่นได้กลิ่นนี่คือมาจากไหนครับมาจากแบคทีเรียนะครับงั้นถ้าแบคทีเรียมีอยู่ก็จะเกิดส่งกลิ่นเหม็นถูกไหมครับก็แสดงว่าขจัดค่าแบคทีเรียไม่หมดนะครับแบคทีเรียก็จะติดอยู่ในยังติดอยู่กับเสื้อผ้าถ้าติดอยู่กับเสื้อผ้าแล้วเป็นยังไงเราก็ได้ใช้ก็โอกาสที่เราจะเกิดการติดเชื้อจากแบคทีเรียที่ติดอยู่กับเสื้อผ้าก็เราของเราก็มีอยู่ตลอดแต่นี่เราพิสูจน์ได้นะครับว่าโอ้ยของเราไม่ต้องห่วงเลยครับหอมเป็น14วัน20วัน30วันมันขจัดออกหมดสิ้นเรียบร้อยนะครับถ้าสัมผัสได้ด้วยกลิ่นถูกไหมครับชัดๆเลยฮะแล้วพอดมอีกขวดนึงแล้วดมของโซหอมใช่ไหมทั้งที่มันก็หมักมาด้วยกันนะครับเวลาพร้อมกันครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับที่อยากจะบอกท่านว่าให้ทราบว่าการที่เราจะคิดค้นนวัตกรรมเพื่อที่จะให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเราต้องคิดมากต้องทำมากนะครับแล้วก็ต้องทำเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคจริงๆแล้วก็เกิดอย่างยั่งยืนยาวนานด้วยนะครับเพราะงั้นนี่ก็คือแนวคิดในปรัชญาของโซที่จะต้องผลิตสินค้าครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยอุ่นใจสบายใจและเท่านั้นยังไม่พอพวกเราทุกคนเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเรายังต้องรักษาโลกของเรานะครับให้อยู่คู่กับเรานานๆเราต้องมีส่วนในการที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมของเราให้อบอุ่นนะครับให้ยั่งยืนให้มีความสุขครับแล้วก็ทุกคนครับที่เข้ามาอยู่ที่โซก็ย่อมสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมเหล่านี้นะครับด้วยตัวเองมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็นำไปแนะนำไปบอกต่อกับทุกคนนะครับคนที่เรารักให้เกิดประโยชน์ตรงนี้ด้วยและนอกจากที่จะทำได้แล้วก็ยังเกิดรายได้ใช่ไหมครับเกิดความมั่นคงในชีวิตเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นโซตรงนี้นะครับในส่วนของไลฟ์สไตล์ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเราขอสรุปในช่วงสุดท้ายนี้ว่าโซก็คือสุขภาพดีมีความสุขทุกหมดไปรายได้เพิ่มพูนดีไหมครับโซ่พูดพร้อมกันโซ่สุขภาพดีมีความสุขทุกหมดไปรายได้เพิ่มพูน
การช้าการยืดเนี่ยมันทำให้รู้สึกเหมือนกับมันไม่มีสปริงนะไม่มีความแอคทีฟเพราะงั้นเราต้องเร็วกว่านี้นิดนึงไหมครับนะครับเอาสามสี่สู้ทุกหมดไปได้เพิ่มพูนเย้